ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเชื่อไหมเจ้าขนมปังชิ้นสี่เหลี่ยมหนาๆเนี่ยไปนั่งร้านดังว่ะโอ้โหหลายร้อยจังเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ไปกันทั้งครอบครัวหมดเป็นพันได้เลยนะวันนี้ทำรับประทานเองง่ายๆที่บ้านสบายๆถูกสตางค์ด้วยนะว้าวอยากจะบอกกับคุณผู้ชมมาเรื่องของการทำขนมปังเนี่ยถ้าเข้าใจสักนิดเดียวมันเป็นเรื่องง่ายมากนี่ลงทุนพับแขนเสื้อเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมมีโอกาสทำขนมปังด้วยตัวเองที่บ้านแบบไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์อะไรมากมายไก่กองนักนอกจากมือเรานี่เท่านั้นนะคุณผู้ชมแป้งทำขนมปังสำคัญมากวันนี้จะยิ่งศักดิ์เลือกใช้ตรายานอวกาศอาเทลงไปในอ่างผสมซะทำขนมปังจะให้หวานก็ต้องใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ต้องเค็มทำขนมปังไม่ใส่เกลือไม่ได้เลยเพราะมันเป็นช่วยดีเวลอปหรือพัฒนากลูเตนของแป้งยีสต์วันนี้ใช้เป็นยีสต์แห้งสำเร็จรูปใส่เนยขาวลงไปด้วยมันจะทำให้เวลาเรานวดแล้วไม่ติดมือใส่ไปนิดนึงนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนช่วยให้ขนมปังตำรับนี้ของเราหอมนุ่มยาวนานครับเข้าส่วนผสมทั้งหมดในชำอ่างนี้ให้เข้ากันเสร็จแล้วค่อยๆเติมน้ำเย็นจัดๆลงไปทีละน้อยคุณผู้ชมอย่าผีผามรีบใส่ส่วนของน้ำลงไปนะคุณผู้ชมเพราะถ้าใส่น้ำลงไปแฉะแล้วก็ขนมปังเนื้อจะหยาบมากเสร็จแล้วก็โกยลงมาบนโต๊ะนี่แบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคุณผู้ชมนะกดคุณผู้ชมนวดไปเสร็จแล้วก็ดึงแป้งส่วนอื่นกลับเข้ามาแล้วก็นวดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะได้แป้งทำขนมปังที่เนื้อเนียนต้องใช้เวลานวดประมาณไม่ต่ำกว่า20นาทีคุณผู้ชมจะได้ออกกำลังกายไปด้วยไงดูสิเนี่ยหุ่นดีขึ้นเยอะเพราะนวดขนมปังกินเองนี่แหละคุณผู้ชมเสร็จแล้วแบ่งเป็นลูกลูกละ130กรัมวางลงในพิมพ์ที่เราทานเลยขาไว้พักไว้จนกระทั่งขึ้นเต็มพิมพ์และนำเข้าเตาอบจนกระทั่งขนมปังสุกเดี๋ยวเรามารับประทานคู่กับสังขยาแล้วก็ไข่มุกครับก่อนจะรับประทานเตรียมซะก่อนน้ำร้อนจัดๆผมทำสังขยาชาไทยตราโลโบมันเป็นความสะดวกจริงๆคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนซะแค่นี้คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับนี่ถ่านขนมปัง8นิ้วรุ่นคิงสตันตราดนกเพนกวินจากสีไทยนะครับมีฟันเลื่อยที่คมกริบเลยนะคุณผู้ชมใช้ในการหั่นขนมปังนี่ขนมปังเราสุกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมอยากใช้ดูก็ค่อยๆใช้มีดเนี่ยสไลซ์ลงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเราก็จะได้ขนมปังแผ่นสวยใครอยากหั่นขนมปังให้ดูสวยงามก็ต้องมีมีดดีๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมกระทะร้อนยังโอ้เริ่มร้อนแล้วทาเนยสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมนะพอทาเนยเสร็จกระทะร้อนๆใช่ไหมก็วางลงไปขนมแบบแย่ลูกเต้านั่งห้อมล้อมกันแน่นอนเลยคุณผู้ชมเอาละขนมปังของเราใช้ได้เรียบร้อยก็จัดการเอามาใส่จานนะคุณผู้ชมนะเอาละเสร็จแล้วก็วางลงไปเลยคุณผู้ชมกำลังร้อนๆแบบนี้สิ่งที่ต้องใส่ก็คือนี่สังขยาที่เราเตรียมไว้หยอดลงไปเลยคุณผู้ชมอุ้ยมากน้อยก็ไม่ต้องเกรงใจกันของแบบนี้ทำกันเองกินอยู่กับบ้านไม่ต้องมาขี้เหนียวนะคุณผู้ชมนะเต็มที่เลยเสร็จแล้วอย่าลืมไข่มุกเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะไปซื้อมาเถอะลูกเต้าชอบคุณผู้ชมใส่ลงไปที่ร้านนะเขาให้นิดหนึ่งแม่ทำลูกแม่ใส่ไข่มุก
เป็นกระมังแม่ก็ให้ได้ wow. และอย่าลืมนะคุณผู้ชมนี่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวเฟลคอนจัดการหยอดลงไปซะเลยคุณผู้ชมเพิ่มความหวานมันช้อนกับซ่อมอยู่ไหนรีบๆเลย oh.คุณผู้ชมครับสำหรับช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์แอบเห็นนะสองแม่ลูกเขาเตรียมซีเรียลไว้แล้วก็มีเลมอนด้วยไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรครับอยากให้มัมมี่ทำเมนูขนมง่ายๆย้ำนะง่ายๆ หลายอาทิตย์ที่ผ่านมาปวดหัวมาก3ขั้นตอนอย่างเงี้ยอร่อยก็จริงนะมัมมี่แต่หิวซีเรียลเลมอนบาร์บอกเลยจังเลยซีเรียลเลมอนบาร์ค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นชาไทยไข่มุกวิธีทำวุ้นชาไทยเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกเกลือป่นน้ำตาลทรายนมข้นหวานน้ำชาไทยนม UST รสจืดและสีผสมอาหารสีส้มลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟตักไข่มุกต้มสุกลงในพิมพ์เทวุ้นชาไทยประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นนมสดเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายนมข้นจืดและนม UST รสจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟค่ะเทวุ้นนมสดลงในพิมพ์วุ้นชาไทยนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวอีกครั้งคว่ำออกจากพิมพ์แล้วตัดใส่ภาชนะเสิร์ฟแต่งด้วยช่อสะระแหน่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวุ้นชาไทยไข่มุกเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก